ี้ทุกคนก็อยู่กับช่องเก๋ไก่สไลเดอร์ชาแนลนะคะโอ้โหอันนี้คือ wow. อะไร SPD ผู้ให้โน1ใช่ไหมคะนี่บอกเลยเก๋ไก่สไลเดอร์ยูทูบเบอร์อันดับ1ในตอนนี้ในตอนนี้ในตอนนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะทุกคนมันแค่ในตอนนี้นะคะก็ต้องภูมิใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนไงที่เขากดติดตามจนเรา 15.2 ล้านซับแล้วนะคะอันนี้คือช่อง SPD ที่เขาออกมาอะไรอะเก็บรูปคู่ไว้ในความทรงจำ7ปี SPD เรามาเก็บรีแอคกันดีกว่าว่าช่อง SPD เขาทำอะไรไปบ้างนี่นะผมจะมาลบรูปคู่ใน IG ของผมมาเก๋นะครับเดี๋ยวเราโทรถามเก๋ก่อนว่าสิ่งนี้เราควรทำหรือไม่ตอนนี้เก๋ถือว่าเป็นเพื่อนผมนะเมมว่าเป็นเพื่อนรักเก๋ไก่เลยใช่ค่ะอันนี้เป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเก๋จะมาบอกว่าทำไมถึงเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนไปคนถามว่าเลิกปั่นเลิกจริงก็เดี๋ยวก็จะรู้กันคลิปนี้นะครับว่าปั่นหรือจริงถามกันเยอะมากหาว่าผมแกล้งฮัลโหลเก๋วันนี้เขาทำคลิปอันนี้ได้ไหมลงรูปใน IG ได้ปะรูปคู่แล้วแต่สรุปเราเลิกกันหรือยังอ่ะทำคลิปอะไรเนี่ยอยากรู้บอกหน่อยสรุปสถานะอะไรเลิกแล้วส่วนแล้วเลิกแล้ววัยรุ่นอเมริกาเขาบอกว่าแยกย้ายกันใช้ชีวิตเหรอคือแยกย้ายกันเลยไปงั้นเขาลบรูปได้ใช่ไหมไม่กดลบไม่กดจัดเก็บถ้าแน่จริงก็กดลบอย่ากดจัดเก็บโอเคกดได้นะตามนั้นเดี๋ยวผมขอส่อง IG เก๋ก่อนว่ายังมีรูปผมอยู่ไหมไม่น่ามีแล้วนะไม่มีแล้วอะเฮ้ยมีอยู่แต่ว่าเก๋ก็ไม่ได้ลบรูปนะแต่ว่ามีอาจจะลบบางรูปถามว่าทำไมไม่ลบก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้คือเป็นเพื่อนกันจริงๆนะไม่ได้มาปัดนะเว้ยแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าใครได้เก๋ไปเป็นแฟนนะชีวิตคุณเจริญนะครับถ้าได้คบกับผู้หญิงคนนี้เขาพูดเรื่องจริงนะหยอกเฮ้ยชอบวันนี้ว่ะบอกเลยว่าปกตินะน้อยมากคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ไปอ่ะชมเก๋เยอะมากตลอดที่อยู่กัน7ปีอ่ะแทบจะไม่ชมอะไรเลยน้อยมากจะมีแต่แบบอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ให้เราทำนู่นทำนั่นทำนี่มันเลยทำให้เก๋อ่ะไม่หยุดพัฒนามั้งพอเราไม่ได้คำชมจากไปอ่ะมันมีข้อดีแล้วมันก็มีข้อที่ทำให้เราน้อยใจได้เพราะว่าเก๋ไม่เคยน้อยใจอะไรเท่าไหร่ก็รู้สึกแบบมองย้อนกลับไปเอ้ยดีว่ะที่ไปมันไม่ได้ชมอะไรเก๋เยอะมากเพราะว่าการที่คนอื่นไม่ยอและไม่ชมเราอะมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยหรือมันยังดีไม่พอเราก็จะแบบหาอะไรดูหาอะไรพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันค่อยมาชมในคลิปนี้ก็มาดูต่อไปค่ะว่าเอ้ยในเมื่อเก๋ก็ดีแต่ทำไมแบบลดสถานะเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเลิกกันทำไมก็มันเป็นเรื่องของคน2คนนะครับซึ่งไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีอะไรแบบบาดหมางใจกันไม่ได้นอกใจคือแบบไม่มีอะไรเลยแค่แบบเราลดสถานะเป็นเพื่อนกันคือขอบอกเลยว่าผมเป็นคนไม่ค่อยเล่นทำไมดนตรีต้องซึ้งเลยดนตรีเกาหลีทำไมต้องมานี่มันเรียกน้ำตาเขารู้ไหมแต่ว่าคนมาดูช่องเก๋ไก่สไลเดอร์ห้ามร้องไห้นะคะเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องที่ให้ความสุขความสดใสทำไมถึงอยากเป็นเพื่อนเพราะว่าเก๋มีข้อเสียหลายอย่างค่อยมาพูดไอจีนะเนี่ยนี่มียอดซับประมาณ 2.6 ล้านแทบไม่ได้เล่นเองนะแต่ก่อนคือเก๋เล่นให้เก๋แบบปั้น IG ผมให้ถ้าไม่มีเก๋ไก่ก็ไม่มี IG ไปในดิเจนวันเนี้ยครับเขาทำให้หมดเลยดูดิครับคือเขาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าโรคจิตหรือเปล่าที่แบบว่าเวลาเราลงเราอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนสนใจเราก็อยากให้เขาอะสนใจแฟนเราด้วยสิเราจะได้รู้สึกว่าเราเท่าเทียมกันเพราะว่าตั้งแต่เก๋คบกับไปตั้งแต่วันแรกเก๋จะไม่ให้ไปต้องซื้ออะไรให้เลยจะทำงานเก็บเงินแล้วก็ซื้อของที่ตัวเองอยากได้เวลาเรามาทำงานด้วยกันก็คือทุกอย่างชัดเจนเราแบ่ง50-50เราก็เลยทำมาได้โดยที่ไม่มีปัญหาแล้วก็สบายใจแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากรูปแรกด้วยนี่รูปแรกนะครับผมคนอะไรมี6ขานี่เป็นรูปสุดท้ายนะที่ถ่ายคู่กันก็ประมาณเกือบครึ่งปีละที่ถ่ายคู่กันนะสมมุติว่าทุกคนถ้าทุกคนมีแฟนใช่ไหมแล้วทะเลาะกันคือถ้าใครกดลบรูปคือเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมรูปคู่ถามว่าผมแบบทะเลาะกับเก๋ไหมแต่ก่อนก็มีทะเลาะกันบ้างมีงอนกันบ้างตามภาษาเด็กๆแต่ว่าช่วงแต่ก่อนเวลาผมทะเลาะกันผมจะหยิบ IG มาดูเว้ยแล้วก็ถามว่าเฮ้ยลบรูปเหรออะไรเงี้ยคือเวลาทะเลาะกันรูปจะหายเป็นแถบๆเลยแต่พอมาดูอีกทีรูปไม่ได้โดนลบไปแค่โดนแบบเอาไปเก็บแล้วก็ดึงกลับมาใหม่อะไรซึ่งผมว่าถ้าการกดลบรูปไปเลยคือการแบบเลิกกันที่แท้จริงซึ่งถามว่าผม
ตอนนั้นเก๋ก็ยังเด็กไปก็แบบยังเด็กอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นเราทำงานไอ้เรื่องพวกนั้นอ่ะมันเล็กน้อยอ่ะเราก็ไม่ต้องงอนกันดีกว่าหลังๆก็เลยแบบจะไม่ค่อยมีงอนกันหรืออะไรกันส่วนมากคลิปที่ทุกคนจะเห็นในช่องเก๋ช่องไปอะไรเงี้ยคือเก๋มองว่าการทำ YouTube อ่ะต้องมีการแบบขึ้นลงเล่าเรื่องมีสตอรี่มีอะไรของมันเพื่อแบบเราจะได้ทำแล้วมันก็สนุกไปดูต่ออ่ะมั้ยอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูปึ๊บนี่มีปุ่มแดงนะก็คือลบก็คือหายออกไปจากระบบเลยกดดีมั้ยโอ้ยเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่กล้าลบจริงค่ะถ้ากล้าจริงให้กดลบอย่ากดจัดเก็บ7ปีอะครับไม่กดครับอ่ะกดจัดเก็บไม่กล้าลบอะใจไม่ถึงอะมารูปต่อไปครับเป็นรูปนี้เป็นรูปถ่ายแพ็คคู่ขอบอกเลยว่าเก๋เป็นแฟนคนเดียวแล้วก็คนแรกในชีวิตเลยนะเพราะผมก็ไม่เคยมีแฟนนะซึ่งดูดิครบเป็นคนแรกผมแบบมีโอกาสได้ขับซุปเปอร์คาร์ทุกคนสุดยอดแค่ไหนผู้หญิงคนเนี้ยนี่นะเก๋ก็ไปเช่ามาให้ขับนี่แล้วก็ผมก็ซื้อรถไอ้นี่ให้เก๋รถโฟมวันที่มันลอยน้ำได้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปคู่นะก็ขอจัดเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆนะจะจัดเก็บไปทุกคนมันจะไม่อยู่บนหน้า IG ผมนะจัดเก็บไปละต่อมาฮะอันนี้นะเป็นคลิปคู่ต้องฟังที่ดีที่สุดโอ้ฟังแล้วจะร้องอ่ะโอ้คลิปมันบาดตาบาดใจมากทุกคนขอคืนที่โอ้โหวันนั้นแบบไปเล่นงานวันเกิดพี่ปั๊บโอ้พอแบบไม่ฟังเยอะเดี๋ยวน้ำตาไหลอันนี้คลิปที่ไปเล่นเมื่อกี้ไปอ่ะกะจะไปเล่นงานแต่งของพี่ปั๊บโปเตโต้กับพี่เตยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้เล่นเพราะเกรงใจก็เลยกลับมาเล่นที่บ้านบอกเลยว่าเก๋กับผมเริ่มต้นมา2คนด้วยคลิปเล่นโคเวอร์กีตาร์นะและนี่ก็เป็นคลิปสุดท้ายที่เราโคเวอร์ด้วยกันครับโอ๊ยไม่กล้าดูแล้วอันนี้เดี๋ยวน้ำตามาไม่ร้องสิเราจะไม่ร้องขอจับเก็บไปเป็นความทรงจำดีๆนะจัดเก็บโอเคต้องถ่ายต่อไม่ไหวแล้วเลิกแล้วเราถ่ายให้จบรูปนี้ไปตอนไปเชียงใหม่ด้วยกันไปเล่นพารามอเตอร์ขอจัดเก็บเป็นความทรงจำดีๆนะนี่ครับรูปถ่ายแบบรูปนี้เก๋ลงให้ชอบมากเลยก็ขอจัดเก็บเป็นความทรงจำดีๆรูปนี้เป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดเก๋นะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูเก๋ไก่สไลเดอร์ตลอด7ปีไม่มีปีไหนเลยที่ไม่เซอร์ไพรส์นะครับจัดเก็บไปว้าวรูปนี้หิวส้มตำคือรูปเนี้ยตอนนั้นอยู่กับเก๋นี่ที่นิวยอร์กนะรูปนี้เราไปเที่ยวอเมริกาผมมาเก๋อยากถ่ายแบบแกล้งๆคนหนึ่งเนี่ยแบบเอ้ยเราอยู่ร้อยเอ็ดเราแท็กจังหวัดร้อยเอ็ดอะไรเงี้ยก็เลยแบบหิวส้มตำอะไรเงี้ยก็คือบอกเลยว่าทั้งชีวิตใช่ไหมผมไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศเลยเป็นเด็กจนๆคนหนึ่งอ่ะพอตอนนั้นมันเริ่มมีงานใช่ไหมคือเราได้ไปญี่ปุ่นได้ไปอินเดียได้ไปอเมริกาคือแบบได้ไปทุกประเทศที่ทุกคนใฝ่ฝันอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่งานผมนะที่ไปญี่ปุ่นครั้งแรกอ่ะก็คือแบบติดเก๋ไปด้วยเก๋ให้ไปตอนนั้นคือดีใจมากคือแบบเป็นการไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกกับแฟนอ่ะขอจัดเก็บเป็นความทรงจำดีๆแล้วกันรูปที่101แต่หลังจากนี้เพื่อนๆทีมงานก็จะต้องได้ไปด้วยคลิปที่ไปอเมริกาขึ้นซีโร่จีอันนั้นฉลอง10ล้านซับใช่ป่ะก็อาจจะพาทีมงานไปแต่ถ้าต้องไปแล้วไม่มีสปอนเซอร์หนูก็ไปไม่ไหวนะคะเพราะว่าทุกการทำงานของทุกงานน่ะถ้าเราควักเนื้อเองเราไม่สามารถทำคลิปมาให้คนดูได้ตลอดนั้นเราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านด้วยนะคะที่เข้าช่องเก๋ไก่สไลเดอร์ค่ะไปต่อค่ะนี่ก็เป็นรูปที่คลิปขับสกูตเตอร์ขับแล้วล้มเลือดเต็มขาคางแตกเท้าข้อเท้านี่อักเสบโอ้โหคือตอนนั้นแบบตกใจมากคือถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูว่าก็มีคลิปหนึ่งอ่ะที่ดังมากที่เก๋ขับสกูตเตอร์แล้วก็ล้มโอ้โหเก๋โอ้โหเป็นไงคางกระแทกด้วยโอ้โหเป็นไงมานี่ตอนนั้นคือดื้อมากแล้วก็ซนมากแล้วพอแบบว่าไปก็เตือนแล้วแล้วเราก็ไม่ฟังใช่ป่ะแล้วเราก็แบบว่าไปขับเล่นแล้วก็เจอลูกระนาดแล้วก็แบบตีลังกากับมันเขารู้แหละว่าไปเขาก็เป็นห่วงก็มีไปดูแลบ้างถ้าทำแผลทำอะไรเก๋บอกเลยว่าตากับยายอ่ะเป็นคนส่งข้าวส่งน้ำแล้วก็ดูแลเก๋เยอะมากตากับยายรักเก๋กับไปมากเก๋กับไปโชคดีมากที่มีตากับยายแล้วก็แม่แล้วก็แบบลุงที่แบบว่าคอยให้คำสอนคอยให้ความรู้อะไรเงี้ย
พูดยังไม่นั้นขาดคำเลยคือโอ้โหตอนนั้นเห็นแบบคนที่เรารักเก็บแล้วเราก็เจ็บไปด้วยแต่ผมขอจัดเก็บเป็นความทรงจำดีๆนะครับผมโอ้ชอบรูปนี้มากเลยจะทำไงได้อ่ะเผื่อมีหนุ่มๆมาจีบเก๋ต่อมาเผื่อมีหนุ่มๆมาจีบเก๋เนี่ยพูดแล้วไม่รู้เลยตัวเองอะเขาเป็นคนจีบไปรู้หรือเปล่าเขาเป็นคนที่ชอบจีบคนอื่นก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะพอเราจีบก่อนแล้วมันได้ใจกว่าเออไม่ต้องมาจีบเป็นเน็ตชอบให้คนมาจีบก่อนหรือว่าไปจีบก่อนชอบจีบคนอื่นแสดงว่าเก๋เป็นสายลุก ไม่ใช่คือเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาจีบเว้ยแต่ว่าชอบไปจีบก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ไงคือผู้ชายจะกลัว wow. เพราะว่าตอนที่เก๋ไปจีบไปก็กลัวเก๋ ต่อมานะเป็นรูปเล่นสงกรานต์ด้วยกันผมมาเก๋ชอบเทศกาลนี้มากเพราะว่าผมมาเก๋คบกันด้วยเทศกาลนี้สงกรานต์เมื่อ7ปีที่แล้วเราจีบกันแล้วเราคบกันวันที่21เมษายนครับใกล้ๆวันสงกรานต์ไปเที่ยวสงกรานต์ด้วยกันแล้วก็คุยไปคุยมาก็คบกันสงกรานต์ซึ่งโอ้โหเป็นรูปที่ช้ำใจมากขอจัดเก็บนะเออช้ำใจอะไรวะจัดเก็บทำไมก็ไม่รู้น้องๆอาจจะร้องก็ได้นะแต่พี่จะไม่ร้องพี่ร้องไปเยอะแล้วนี่โอ้โหทุกคนนี่คือแลร้องเยอะเขาร้องเยอะกว่าไปอีกร้องเพลงโอ้ทุกคนดูแคปชั่นแล้วก่อนรูปนี้จะแต่งไม่แต่งขอยืนหน่อยขอยืนเฮ้ยบอกแม่หันหน้าไปเย็บเต็มพยานเลยแกไปโอ้โหจึ๊กเลยตอนนั้นแบบไปเที่ยวบาหลีกับเก๋ก็เป็นโอกาสที่แบบได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับแฟนเหมือนกันก็ขอจัดเก็บเป็นความทรงจำที่ดีอันนั้นคือแม่คือบาทหลวงเป็นสักขีพยานแต่ว่าแม่คืออะไรไปเรียนให้จบก่อนไปอันนี้คือเรื่องจริงนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะหนึ่งคือค่านิยมของบ้านเราคือถ้าเรายังเรียนไม่จบอย่างถ้าเป็นครอบครัวของไปอ่ะก็คือทุกอย่างมันควรจะแบบเป็นสเต็ปตรงที่ว่าควรจะเรียนก่อนนะควรจะได้บวชก่อนนะควรจะอะไรก่อนนะแต่ตัวเก๋อ่ะไม่สนใจเรื่องแต่งงานเลยทำไมเก๋ถึงไม่สนใจเรื่องแต่งงานก็เป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนน่ะบางทีมันไม่ต้องมีแบบสักขีพยานเยอะหรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าเราทำเพื่อเป็นการให้เกียรติฝั่งผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยแต่เก๋รู้สึกว่าแค่คุณมาดูแลเราคุณแบบว่ารักเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นการให้เกียรติเราแล้วเรารู้สึกเก๋จะมีคำเนี้ยใครที่ไม่เหมาะเป็นพ่อของลูกเก๋จะเลิกแต่ใครที่เหมาะที่ยังจะเป็นเพื่อนอ่ะเก๋ก็ยังจะคบนั่นก็คือไปถ้าถามว่าไปไม่เหมาะเป็นพ่อของลูกยังไงก็คือไปเขามีไฟในการทำงานนะคะแล้วถ้าเขาทำมากเกินไปอ่ะมันก็ทำให้ความสัมพันธ์หลายๆอย่างมันไม่ราบรื่นได้ก็ให้เขาได้ไปทำงานก่อนนะคะก็แยกย้ายกันใช้ชีวิตอ่ะอย่างเงี้ยคือแฟร์และดีที่สุดแล้วตอนนี้ย้อนมาสมัยเรียนมหาลัยละสมัยที่เริ่มทำกันใหม่ๆละซึ่งใน IG ผมลงรูปไม่เยอะนะนี่ตัวเหนียวเลยทีเดียว HBD นะเก๋ไก่อย่าลืมไปดูคลิปกันคิดย้อนกลับไปแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยเรารักกันมากแค่ไหนโหเศร้าเลยทุกคนผมทำอะไรลงไปครับจะชู้ไหมครับโหใคร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 บ้างทำอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้ข้อตื่นเต้นอะอันนี้คือแบบว่าดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่คบอะไปมันไม่ค่อยจะเซอร์ไพรส์อะไรเก๋เลยแล้วมันก็ไม่เคยมีโมเมนต์หวานๆเลยแต่มันมาทำตอนที่ทำคลิปใน YouTube นะแปลกมากแล้วคือแบบว่าเก๋ก็เป็นคนเล่นใหญ่อยู่แล้วอะเป็นคนที่แบบว่าเป็นบ้าจี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครแบบมาทำอะไรให้ก็จะดีใจมากๆไม่ไม่มีโมเมนต์อย่างนี้ด้วยหรอไม่มีอะไรมาให้เลยไม่นึกว่ามีแต่แค่เซเว่นหรอไปมากันหมดเลยก็ผ่านมานานมากแล้วนะทุกคนไม่รู้จะพูดเลยเขาจะเก็บเป็นความทรงจำดีๆนะพอเก๋มาทำ YouTube เนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแต่เพื่อนไปว่ะทำไมเราไม่มีเพื่อนผู้หญิงเลยตอนเรียนอ่ะเราก็มีเพื่อนเยอะมากแต่พอเรามาทำงานเรามาทำกับไปเราก็เหมือนแบบมีแค่กับไปแค่2คนอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเราอ่ะมันต้องมีหลากหลายแล้วต้องแบ่งเวลานะเก๋เพิ่งมารู้อ่ะตอนเนี้ยว่าเราต้องทำงานแล้วก็แบ่งเวลาให้เพื่อนบ้างแต่ถ้าเราแบ่งมั่วไปหมดเลยเราก็ไม่โฟกัสสักอย่างช่วงที่ผ่านมาคือโฟกัสแต่งานทำงานหาเงินก็ควรจะแบ่งเวลาไปหาเพื่อนบ้างเพราะว่าบางทีเพื่อนก็คิดถึง
อะไรอย่างเงี้ยอยากจะไม่ต้องอะไรมากคือแค่ได้เจอได้แบบว่าได้เล่าเมามอยอะไรกันเงี้ยก็มีความสุขแล้วแต่แบบเกณฑ์ห่างจากเพื่อนมาเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็กลับไปหาเพื่อนกลับไปเล่นไปคุยกับเพื่อนกลับไปอยู่กับครอบครัวด้วยอะไรต่อไปนะรูปนี้นี่เป็นรูปสมัยที่ยังไม่ทำ YouTube เลยตอนนั้นเก๋น่าจะสอบตกอายแล้วแต่บอกเก๋เก๋สอบตกแล้วต้องไปสอบวิชาอะไรไม่รู้แบบจำไม่ได้ละแล้วผมก็ต้องไปนั่งรอเก๋ซ่อมเก๋มาดูเก๋อายไปจะเป็นคนที่ช่วยให้กำลังใจนะนั่งรอเป็นนิโปนั่งรอตอนที่พ่อแม่ส่งให้เราไปเรียนน่ะเราก็ควรตั้งใจเรียนต้องบอกว่าเก๋อาจจะเป็นคนที่โชคดีเมื่อก่อนคือคิดว่าอะไรรู้ป่ะถ้าทุกคนบอกว่าเราโชคดีนะเราอยากจะเตะก้านคอมากเลยเพราะว่าความโชคดีอ่ะมันไม่ได้ทำให้เราขยันตื่นขึ้นมาทำงานถ่ายคลิปนู้นตอนนั้นเก๋คิดแบบนั้นจริงๆพอเราคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆมันทำให้เราแบบมีอีโก้ขึ้นอีโก้ขึ้นก็ทำให้เก๋ลืมไปว่าคนที่เขาอะคอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะพ่อแม่ที่เขาส่งเราเรียนมาหรือว่ายกตัวอย่างนะที่เก๋มีโอกาสเรียนใช่ป่ะพี่ชายอะเสียสละให้เก๋ได้เรียนว่ะไปพูดละซึ้งว่ะพี่มาร์กอะลืมไปเลยนะว่าแบบว่าได้มีโอกาสได้เรียนน่ะเพราะว่าพี่มาร์กเขาออกไปช่วยแม่ขายของแล้วก็ไปทำงานก่อนแล้วก็ให้เขาเรียนเขาจำได้เลยว่าเขาจำได้เลยนะว่าตอนที่แบบว่าเราทอดไอเนี้ยปลาทูกินด้วยกันหรืออะไรเงี้ยอยู่กับพี่ใช่ป่ะเพื่อนพี่ชายเขาว่าบอกว่าเฮ้ยพี่แกโชคดีว่ะว่ามีน้องสาวเก่งหรืออะไรอย่างงี้แต่พอพี่เขาเล่าให้ฟังเว้ยเขาบอกว่ามันจริงอย่างที่พี่มาร์คบอกนะคือเขาไปทำงานมาแล้วไงเขาก็เลยได้แบบว่าเสียสละให้เขาอะมันก็เลยทำให้เก๋ตัดสินใจแบบว่าหยุดเรียนแล้วก็มาทำ YouTube มาทำอะไรเต็มตัวดีกว่ามันก็เลยมีทุกวันนี้ทุกคนที่เขาให้ความรู้เราอ่ะมีบุญคุณกับเรามากๆวันนี้คือเก๋อ่ะได้รู้แล้วว่าคุณค่าของการได้เรียนน่ะมันคืออะไรไหนๆเราจะมาหาเงินและเราก็เลยออกมาทำงานหาเงินเลยดีกว่าตอนนี้ก็จะกลับไปเรียนต่อ wow. นะคะเพราะว่าถ้าเก๋ไม่มีความรู้มากพอเก๋ก็อาจจะโดนคนอื่นเอาเปรียบได้อันนี้คือเรื่องสำคัญรักนะไอ้ขี้งอนรูปนี้ก็น่ารักใส่พละคู่กันแต่ก่อนผมก็ชอบให้เก๋ใส่แล้วแบบมันดูแบบน่ารักดีจะเก็บไปเป็นความทรงจำไปดีครับทุกคนรู้ไหมทำไมไปชอบให้เขาใส่ชุดพละโอ้ยไปมันเป็นคน perfectionist มันคิดว่าผู้หญิงทุกคนน่ะหัวเข่าขาวเนียนสวยฉันไม่ได้เกิดมาเป็นพญาเงือกนะเว้ยก็ดูแดดประเทศไทยด้วยว่าผู้หญิงไทยเนี่ยจะสามารถขาวสวยอยู่ตลอดเวลาได้หรือเปล่าเพราะว่าแดดมันแรงมากตอนนี้เรามาถึงรูปแรกใน IG รูปแรกของผมมาเก๋แล้วเสียงสั่นเลยเป็นไรวะนี่ฮะรูปแรกนะความจริงวันนี้คือเมื่อยขาอันนี้คือรูปแรกนะที่ถ่ายกับเก๋เป็นคนหยิบมาเซลฟี่รูปนี้ผมจะไม่ลบนะเพราะว่ารูปนี้คือสถานะคือเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยคือรูปก่อนที่จะคบกันเป็นแฟนคือไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันเก๋ก็หยิบมาถ่ายรูปนี้ผมว่ามันผมมองว่ามันสบายใจนะก็คือเหมือนกับสถานะตอนนี้ที่เราเป็นเพื่อนกันอยู่ซึ่งรูปนี้ผมว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดผมบอกคอนเทนต์ว่าคลิปนี้ว่าจะมาลบรูปแฟนใช่ไหมแต่ว่ารูปนี้คือเราไม่ได้เป็นอะไรกันเพราะฉะนั้นผมจะไม่จัดเก็บแต่เก๋เนี่ยหน้าไม่เปลี่ยนไปแล้วนะเหมือนเดิมเลยว้าวตลอด7ปีโอเคครับทุกคนผมขอบอกนะผมจะไม่ลบรูปภาพทั้งหมดบอกเลยว่าตั้งแต่คบกับเก๋มาใช่ไหมตลอดเวลา7ปีเราก็แบบว่ามีแต่ความทรงจำไม่ดีไม่มีเรื่องอะไรที่มันแบบแย่เลยไม่มีเก๋ไก่ก็ไม่มี SPD วันนี้ตั้งแต่ได้เก๋เป็นแฟนก็ชีวิตดีขึ้นทุกอย่างแต่ว่ามันมีเหตุผลอย่างนึงที่เราลดสถานะคิดว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าแค่นั้นแหละเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปทำอะไรที่มันฟีลแบบสนุกสนุกเฮฮาดีกว่าเพราะคลิปนี้แบบเศร้ามากคือมันเป็นเศร้าในความทรงจำดีๆดีกว่าเนาะมันเป็นเรื่องราวที่ดีไม่มีอะไรแย่เลยมันเป็นเรื่องราวที่ดีที่ผมคิดถึงผู้หญิงคนนึงที่ทำให้เราได้มาถึงทุกวันเนี่ยไม่ฮะจะร้องจริงจะช่วงไหนครับจะรับได้ไหมเขาก็เป็นแบบนี้แหละนะบอกเลยว่าทำไมเก๋ถึงไม่รู้สึกแบบเสียใจแล้วก็ร้องไห้ออกมาหรือดูยังดูยิ้มดูมีความสุขหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเก๋รู้สึกว่าการที่เก๋กับไปอะลดสถานะเป็นเพื่อนกันอะบางทีมันไม่ได้มาความทุกข์หรืออะไรเงี้ยมันมาจากเก๋มีความสุขที่เก๋เห็นไปอะได้ออกไปทำของไปแล้วก็ได้แบบว่าไปทำคลิปให้คนดูได้ไปเป็นผู้ให้ได้อะไรเงี้ยเก๋รู้สึกว่าเออเก๋ก็มีพื้นที่ออกมาทำของตัวเองสมมติว่าเก๋อยากจะไปทำอะไรคือไปก็ไม่ต้องห่วงเขาเพราะว่าเก๋ก็ดูแลตัวเองได้อยู่ตลอดเพราะว่าเก๋ดูแลตัวเองมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่คบกันแต่หลังจากนี้อ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะพูดไปแล้วก็บอกว่านี่มันคือสิ่งอดีตที่มันผ่านมาตั้งแต่เก๋คบกับไปแล้วก็ตั้งแต่เด็กที่มัน
ทำให้เก๋เป็นเก๋ทุกวันนี้เขาก็จะกลับไปเป็นเก๋ไก๋ที่สดใสเหมือนเดิมเพราะว่าเขารู้สึกว่าการที่ได้ทำอะไรที่มีความสุขเรายิ้มแย้มคือที่ทุกคนเห็นนะหลังจากนี้เก๋ไม่ได้เครียดไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรนะเราชัดเจนแล้วว่าเก๋กับไปอ่ะเป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าดีที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมันก็เลิกเป็นเพื่อนกันยากค่ะเลิกกันเนี่ยรอบเนี้ยเลิกกันจริงๆป่ะคือมันมีหลายๆคนอ่ะมาถามผมใช่ป่ะแต่ว่าแบบเนี่ยก็ไม่กล้าตอบพบก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเนี่ยก็ใช่ป่ะกูไม่ชัวร์ไม่เราก็ไม่กล้าถามไงกูว่ากูไม่รู้ใช่คำถามเนี้ยพี่ก็เจอบอกว่าเจ๋เลยพี่ไปเลิกกันจริงไหมก็จะตอบได้ไงก็ให้เขาตอบไม่รู้เราไม่รู้เราจะไม่ไม่เราก็ไม่รู้เราก็ตอบไม่รู้ดูข่าวเอาคือจริงๆนะมีคนถามผมเยอะมากผมก็บอกว่าเอาจริงๆนะกูอยู่ข้างในมึงอย่าคิดว่ากูรู้เยอะกูรู้เท่าพวกมึงคนแบบโอ๊ยทำไมขำแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องขำเลยค่ะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องขำเลยในสำหรับมุมมองของคนดูที่เขาติดตามเรามานานอะแต่ว่าเราก็ยังทำคลิปสนุกสนานแต่ว่าคือนั่นแหละค่ะคือเลิกจริงๆลดสถานะจริงนะคะไปมันทำคลิปไปแล้วอะลดจริงๆอะแล้วมันก็ลบรูปแล้วอะเราก็ต้องออกมาบอกแล้วว่าก็คือเรื่องจริงจะกลับมาคบไหมคิดว่าจะกลับมาคบกันไหมหรอคะคำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบไม่ได้เพราะว่าเก๋ก็ไม่รู้อนาคตเหมือนกันคืออยู่กับปัจจุบันเหมือนไปกับเก๋แฮปปี้ไหมตัวเองเอาเก๋ก่อนแล้วกันคือเขารู้สึกว่ามันก็ต้องแฮปปี้ทั้งคู่นะคะก็คือตกลงแฮปปี้กันทั้งคู่แล้วเราตกลงว่าแฮปปี้แล้วเราตัดสินใจแล้วแล้วไม่งั้นจะคุยกันหลายรอบทำไมโอเคก็เป็นเรื่องเขาสองคนแล้วเฮ้ยเคลียร์กันแล้วนี่เคลียร์กันแล้วเพราะว่าคุยกันหลายรอบแล้วแล้วก็เป้าหมายชัดเจนไปมีความฝันไปมีเป้าหมายเขาก็มีก่อนจบคลิปนะคะตากล้องตามมานี่นะคะเป็นรางวัลของเรานะคะถ้าไม่มีคนดูทุกคนนะคะเราก็จะไม่มีโล่รางวัลอันนี้ 100,000 ซับนี่อันนี้ของช่องเก๋ไก่สไลเดอร์และนี่ของช่องสไปค์สไลเดอร์แต่ว่าตอนนี้เป็นช่อง SPD แล้วนะเป็นเพื่อนกันแต่ซัพพอร์ตกันได้จริงๆและนี่ก็คือรางวัลจากที่เราได้แล้วเราก็มาเก็บในตู้นี้มีโซเชียลด้วยบางรางวัลเราไม่ได้ไปรับคือเรารู้สึกว่าคนดูคือให้รางวัลกับเราเป็นยอดวิวแล้วก็ยอดซับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่โอ้ my gosh โล่เพชรของช่องเก๋ไก่สไลเดอร์นะคะก็ถ้าไม่มีคนดูทุกคนที่ตามถึง10ล้านซับก็คงจะไม่มีโล่เพชรถ้าไม่มีคุณครูที่สอนเก๋ตั้งแต่ตอนเด็กสอนให้พูดภาษาไทยได้ก็คงจะไม่มีเก๋ที่พูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องแบบนี้ต้องตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีอาจารย์แอรินจีจีโทมัสที่แบบมาสอนเก๋ก็คงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้และร้องเพลงภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วก็ถ้าไม่มีคุณครูในมหาลัยเก๋ก็ไม่รู้ไงว่าการจะมาเรียกเลททำ YouTube เนี่ยมันจะต้องตั้งราคาเท่าไหร่เก๋ก็คงไม่มีทุนไปทำคลิปให้คนดูหลายๆคลิปแล้วก็คงไม่มีเงินมาทำทุนเพื่อที่มาเช่าสตูหลายๆอย่างขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านทุกเจ้าที่เข้ามาจ้างช่องเก๋ไก่สไลเดอร์เพราะถ้าไม่มีสปอนเซอร์ก็คงจะไม่มีคลิปดีๆที่ออกมาทำให้คนดูทุกคนได้ดูขอบคุณสไปค์ SPD ผู้กำกับถ้าไม่มีผู้กำกับและผู้คิดคอนเทนต์นะคะช่องเก๋ไก่ก็คงจะไม่ได้มาถึงขนาดนี้ตัดต่อตากล้องอย่างเน็ตด้วยเพราะว่าหลังจากที่ไปเป็นคนเริ่มบุกเบิกคนแรกเก๋ต้องหาพอบหาอะไรนู่นนี่นั่นทำอะไรเองหมดทุกอย่างตอนนี้กลายเป็นว่ามีทีมงานมาช่วยเราแล้วก็ขอบคุณทีมงานสไลเดอร์ทุกคนเหมือนกันเดี๋ยวขอตัวไปหาเพื่อนๆก่อนตามมาทำอะไรอยู่วะจบคลิปค่ะจบคลิปไม่เล่นจบคลิปถ้าใช้ชอบเยี่ยมถ้าใช้ชอบ SCD ผู้ให้รอหนึ่งสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนเฮ้ยเล่นแหมไปดีกว่าพูดพูดถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับพี่คิงคะใครให้ด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับว้าวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอ้ว้าวสำเนียงดีไปค่ะอะไรฮะไม่เพื่อนฮะเฮ้ยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามนั้นค่ะแล้วครับบ๊ายบาย I wanna be a weekend lover Yeah I'ma be the best damn lover you got I wanna mess up your covers I don't wanna meet your mother Never ever ask me how I've been Remember why you have my number
what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark, with every move I make you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark, with every breath we take you're falling. I don't want to lead you on. Not looking for something steady. Not ready for that. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Show me what you can do.